ลงทานเนี่ยกลับมาบานมาจองได้เนอะวันที่26พบปะกันที่ดอยขุนแปะเนาะตำบลขุนแปะอำเภอจ่องทองจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพุทธศรีคีรีของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอันนี้ก็ข่าวเฮือท่านอาจารย์แล้วเนอะก็เข้าเวลาแตนเปิ้นเนาะท่านอาจารย์ตอนนี้สวดมนต์เสร็จแล้วยังบอกว่ากลับไหว้ศาลเนอะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเอาศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้อู่ได้จากันเรื่องวันมหาปวารณาไปนักหนาปะปานพอสมควรแล้วเนาะเอาต่อไปนี้ก็จะได้อู่กันถึงวันผูกพ่องวันผูกเป็นวันหยังอ๋อศรัทธาถ้าเฮือตอบนี่เดี๋ยวก็จะโทรมาวุ่นให้หมดเนาะวันผูกเป็นวันหยังอ๋อนะก็คือเป็นวันแฮมค่ำนะเป็นวันแฮมค่ำเดือนเกื้องแฮมหนึ่งค่ำวันผูกนี้เป็นวันถ้าในศัพท์ทางศาสนาวันเทโวโลหันะเนื่องสถานหรือว่าบรรเทาเรียกว่าวันตักบาทเทโวท่านอาจารย์นี่นะถ้าตามศัพท์จริงๆวันเทโวโลหันะเทโวโลหันะก็คือวันที่พระเจ้าเปิดโลกแฮมหนึ่งค่ำถ้าเดือนไตก็คือเดือน11บรรเทาของเดือนเกียงนะสถานญาติโยมเหตุที่เกิดเป็นวันเละทอยเทโวโลหานะนั้นนะก็มีเรื่องเล่าตามประวัติตามประวัติในพุทธประวัติที่มาในอรรถกถาธรรมบทพอจะสรุปความได้ว่าเรื่องของวันเทโวโลหานะมีที่มาอย่างนี้คือภายหลังที่พระพุทธองค์เฮาตรัสรู้พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นครสาวัตถีและทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนเป็นประจำสถาทั้งหลายจนมีประชาชนจำนวนมากนะที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนก็อาจจะนับถือผีสางนางไม้หรือว่านับถือศาสนาอื่นๆซึ่งมีหลายศาสนามีหลายคำสอนที่ในประเทศอินเดียเนี่ยบอกว่าจะเป็นฮินดูศาสนาซิกศาสนาพราหมณ์ศาสนาของนิครนนัทบุตรเนี่ยสถาปนสอนศาสนาในยุคนั้นเหมือนกันตอนที่ยังบังเกิดพุทธศาสนากำเนิดศาสนาพวกนั้นก็ลุ่งเรืองแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศศาสนาในนครสาวัตถีแล้วประชาชนหันมานับถือพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากทำให้เหล่าเดียรลัทธิทั้งหลายได้เสื่อมลาภเสื่อมสักการะลงไปพวกเดียรลัทธิเหล่านี้ก็ลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันทำให้พวกเดียรลัทธิเดือดร้อนต่างก็ปาการคิดหาวิธีทำลายพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธศาสนาโดยพยายามกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าโดยหรือว่าพระสาวกต่างๆโดยวิธีการหลายอย่างสถาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่ามีอย่างกำนังจินจะมานาวิการสถาว่าตั้งท้องกับพระพุทธเจ้าเอ้ยเนาะคือคนไปกล่าวร้ายไปฆ่าสาวกของเดรัจฉีที่ข้างพระวิหารเชตวันแล้วหาว่าแม่หญิงคนนี้ไปมีอายังกับพระพุทธเจ้าและถูกสาวกของพระพุทธเจ้ากว่าความลับล่วงหูไปถึงหูคนอื่นได้ฆ่าว่าแต่เอาไปเอามาทุกเหตุการณ์สืบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นพวกเดรัจฉีตั้งหลายใส่ร้ายพระพุทธเจ้าก็พยายามใส่ร้ายพระพุทธเจ้าของสาวกของแกล้งเบียดเบียนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนของแต่อย่างไรก็ตามก็บ่สามารถทำให้ประชาชนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระศาสนาลงไปได้ในทางกลับกันศรัทธาญาติโยมพวกเดรัจฉีกลับได้รับผลร้ายที่ตัวเองได้ทำนั้นเสียเองโดยส่วนใหญ่อย่างเช่นจ้างนางกินจันมานาวิกามาทำนั้นสุดท้ายมาปรากฏว่าโอ้นางคนนั้นเนี่ยแข้งคลิแปลงไอ้ยังใส่ในต้องบ่ใจมีว่าต้องแต่สุดท้ายเนี่ยหนูเนาะพระเอ็นแปลงเป็นหนูมากัดเกียก
ไม้ที่เอามัดอยู่ในต้องเนี่ยก็ตกใส่หัวมันตีนกันเนาะสุดท้ายก็ถูกแผ่นดินสูบไปเลยนี่สุดท้ายเขาก็หู้ความจริงพอประชาชนยิ่งหู้ความจริงว่าเป็นการทำงานใส่ไล่ของพวกเดรัจฉีก็ยิ่งนับถือพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นคนที่มานับถือก็หันมานับถือนักขึ้นแสดงเป็นยังอีอยู่เราเดรัจฉีก็จึงคิดแผนการทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาก็คิดแผนขึ้นได้อย่างหนึ่งโดยอาศัยพระพุทธเจ้าได้บัญญัติข้อห้ามว่าห้ามภิกษุสาวกในพุทธศาสนาแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพราะว่ามีเรื่องว่าโอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็พวกเนรถีนั่นแหละสถาได้อันทดสอบทดลองนะว่ามีอุบาสกคนหนึ่งได้อยากรู้ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยพระอรหันต์มีจริงก่อนเนี่ยคนที่ว่าเหาะเหินเดินอากาศมีอิทธิฤทธิ์มีจริงก่อนนี่สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีไอ้พวกเนรถีก็ดีไผก็ว่าเหาะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่บอกเคยหันคนที่เหาะได้สักคนก็เลยแปลงบาตรที่ทำจากไม้จันทร์สถาสีแดงงามนะอากรึงอย่างดีมีฝาพร้อมนะแล้วก็เอาไปไว้บนไม้เช่าสูงอยู่ว่าไผ่ก็ตามที่มีอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยที่บอกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจงเหาะขึ้นไปเอาเลยบาตรจะเป็นของคนนั้นว่ะซึ่งต่อมาพวกเนรถีก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์จะเหาะขึ้นไปเอาแต่พอไปถึงตีแล้วก็บ่สามารถจะเหาะได้ซะทะก็เลยจวนกันนะไปเหมือนกันแต่ว่าบ่เหาะเพราะจะเหาะก็มีเปื่อนแห่งคนว่าโอ้ฉันเนี่ยบ่ได้เนี่ยบ่ได้ขนาดมูพระพุทธเจ้าของยังบัญญัติเลยร้องพอละลูกศิษย์ของสมณะโคดมเนี่ยจะมีไผ่สามารถเหาะได้ผ่องเนี่ยสถานก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนาะก็ได้ไปถึงบริเวณติเขาท้าทายกันนั่นน่ะก็ถูกท้าทายจากอุบาสกท่านนั้นและเหล่าเดรัจฉีว่าในลูกศิษย์ของพระสมณะโคดมว่าเหาะเหินเดินอากาศได้บ่หันมีเนาะถ้ามีแสดงคือพอแล้วถ้าบ่มีก็นี่บ่ต้องมาประกาศศาสนาเต็มนี่ละว่าพระภิกษุรูปนั้นก็โดนคนพอคนกล่าวจ้วงจับพระพุทธเจ้าก็บ่พอใจก็เลยบอกว่าโอ้โหเรื่องแค่นี้กาอีวะก็เลยเหาะขึ้นไปเอาบาตรมาถือคองพวกประชาชนทั้งหลายหันพระภิกษุรูปนั้นได้เหาะไปเอาบาตรมาถือคองได้โดยง่ายได้ก็ได้กล่าวคำสรรเสริญว่าโอ้พุทโธนี่สาวกของพระพุทธเจ้านี่เก่งแท้ๆพระพุทธเจ้านี่เก่งแท้ๆวะสัทธาประชาชนโห่ร้องตวยกลพระภิกษุรูปนั้นไปจนถึงพระวิหารเชตวันพระพุทธองค์ก็ทรงถามว่าเกิดความโกลาหลอะไรอย่างขึ้นเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างหนักคนทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายก็เล่าให้ฟังว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งได้เหาะขึ้นไปเอาบาตรที่คหบดีท่านหนึ่งได้ทำไว้แล้วก็เอาห้อยไว้บนนั้นเอาห้อยไว้เอาวางเอาใส่ไม้เช่าไว้ที่บนอากาศวานพอพระองค์พระพุทธองค์ได้ทรงทราบก็ได้ตัดตำหนิภิกษุรูปนั้นว่าโอ้ตั้งแต่นี้ต่อไปเธอทั้งหลายอย่าได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อีกเป็นอันขาดภัยก็ตามที่ฝ่าฝืนแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยประการอย่างใดก็ตามถือว่าคนคนนั้นบ่ใจลูกศิษย์เฮาตถาคตภัยก็ตามที่ทำอย่างนี้บ่ใจลูกศิษย์เฮาตถาคตว่าอย่างอันจะทำเป็นการด่าแบบก็เป็นการห้ามแบบรุนแรงเลยถ้าภัยก็ตามบ่ฟังเนี่ยยังคัดขืนยังไปแสดงปาฏิหาริย์อยู่นี่ถือว่าบ่ใจศิษย์ของเฮาตถาคตเป้าหมายของพุทธศาสนาบ่ได้มีไว้เพื่อจะมาแสดงแบบนี้บ่ได้มีไว้เพื่อจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เฮาทั้งหลายต้องการทำให้ประชาชนพ้นทุกข์นั่นคือเป้าหมายเป้าหมายบ่ใจว่าจะมาแสดงอย่างนี้ให้คนทั้งหลายได้พอถ้าอย่างอีนี่มันบ่ใจแล้วนะเฮาจะดึงคนออกจากคำสอนที่ดีไปเสร็จแล้วก็เลยห้ามเป็นการใหญ่ซะทะพวกเนรถีก็เอาข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี้ยสถาญาติโยม
มาคิดว่าโอ้ต่อไปนี้เราจะกระจายข่าวว่าพระพุทธเจ้าและเราสาวกสิ้นถามุขปาฏิหาริย์แล้วที่ผ่านมานี่เขานับถือพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะมีปาฏิหาริย์บัดเดียวนี้เขาเสื่อมจากปาฏิหาริย์แล้วบ่มีไผกล้าแสดงแล้วโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วพระองค์ก็คงบ่แสดงปาฏิหาริย์เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าอันจะเดลฉีกึดอย่างอีกก็เลยได้ข่าวออกข่าวท้าทายว่าต่อจากนี้เนี่ยอันพวกเดลฉีทั้งหลายนี่จะต้าพระพุทธเจ้ามาแข่งกันเหาะเดินอากาศดูสิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอู้ดีบ่ได้หรือว่าพระองค์นั้นสามารถเหาะเดินอากาศได้แท้ว่าโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าบักกล้าแสดงปาฏิหาริย์สถานข่าวที่เดลฉีกล่าวหาพระพุทธเจ้านั้นได้กระจายไปทั่วเป็นที่โจษจันของชาวเมืองโดยทั่วไปบางก็ฮู้ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาบางที่บ่ฮู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปในทางที่เสื่อมเสียพวกเดลฉีหันว่าพระพุทธเจ้าและเราสาวกเงียบเฉยบ่ออกมาแก้ความก็กล่าวหาพระพุทธเจ้านักขึ้นว่าพระพุทธเจ้านั้นบ่มีความสามารถในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์จึงเงียบอยู่เช่นนี้บ่กล้ารับคำท้าจากเราสาวกของเดลฉีความนี้ได้ฮู้ไปถึงพระกันถึงหูของพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาพระองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าหากพระองค์บ่แสดงปาฏิหาริย์ให้เดลฉีหันประจักษ์แก่สายตาก็จะเกิดผลร้ายแก่พระพุทธศาสนามากกว่าผลดีเป็นแน่พระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศว่าพระองค์จะแสดงยะมกะปาฏิหาริย์ณตนมะม่วงในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เมื่อเราเดียรถีตั้งหลายได้หู้ความที่พระพุทธเจ้าจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ประกอบพากันวาดกลัวต่างก็หากลวิธีต่างๆเพื่อจะแกล้งบ่ให้พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้โดยแบ่งออกเป็น3พวกด้วยกันพวกหนึ่งช่วยกันทำลายต้นมะม่วงที่มีในเมืองสาวัตถีจนมดสิ้นสถานตาดขวางมดบังมีปอมันล็อกมันจะแสดงท่าใดว่าจะแสดงใต้ต้นมะม่วงฮะต้นมะม่วงตัดแล้วอยากกว่าพระพุทธเจ้าแสดงก็ขอหู้ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ว่าสามารถทำได้ส่วนพวกหนึ่งก็ช่วยกันไปสร้างมนุษย์ในวัดของตัวเก่าเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ของตนส่วนอีกพวกหนึ่งได้ช่วยกันประกาศให้ประชาชนประชมการแสดงปาฏิหาริย์ของพวกพระพุทธเจ้าและคอยชมความล้มเหลวในการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งนี้เมื่อถึงกำหนดที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ปรากฏว่าสัทธาญาติโยมต่างๆได้เกิดพายุฝนพายเป็นปนเป็นลมเกิดขึ้นแล้วก็ปัดเอามนุษย์ที่พวกเดลฉีทั้งหลายนั้นได้สร้างไว้เป็นชั้นน่ะสูงว่าจะแสดงปาฏิหาริย์ท่านนั่นเนี่ยสถานล้มลงมาพังสิ้นส่วนพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ทรงมีท่าทีว่าจะแสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใดในวัน15ค่ำนั้นและในตอนบ่ายของวันนั้นนายคันทะคนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งคือแก่พระพุทธเจ้าเสียก่อนโดยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้นำผลมะม่วงนั้นคือกับพระอานนท์บอกว่าอานนท์เธอจงเอาบะม่วงลูกนี้ไปคั้นเอาน้ำมันมาหนักพระพุทธองค์ได้รับผลมะม่วงสุกผลนั้นจากนายคันธะก่อนรับสั่งให้พระนาอานนท์นำบะม่วงสุกผลนั้นไปทำเป็นน้ำปานะถวาย
แล้วก็ฮื้อได้นำเมล็ดมะม่วงวางลงบนพื้นดินบริเวณนั้นเมื่อทรงฉันน้ำปานะมุกเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงล้างพระหัตถ์ฮื้อน้ำล้างพระหัตถ์ลดลงบนเมล็ดมะม่วงนั้นก็ปรากฏว่าต้นมะม่วงได้งอกขึ้นมาในทันทีทันใดและก็ใหญ่โตขึ้นไปปั๊บๆอย่างรวดเร็วสะดังพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าพระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์ณต้นมะม่วงนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเนรมิตจ่อไฟและท่อน้ำแหล่นเป็นคู่สลับกันไปมาในอากาศรอบต้นมะม่วงนั้นและทรงเนรมิตบุคคลเหมือนพระองค์ทุกประการขึ้นองค์หนึ่งพร้อมกับทรงเป่งพระชพันธ์รังสีกระจายออกทั่วบริเวณพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพร้อมกับทรงเดินจงกรมสลับกับพุทธนิมิตเมื่อประชาชนได้เห็นด้วยสายตาของตนเองแล้วว่าพระพุทธเจ้าสามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้เสมอก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธากันโดยทั่วส่วนเหล่าเนรถีนั้นประชาชนก็บอกคือแสดงก็บอกกล้าแสดงบ่มีใส่แสดงอย่างได้สักอย่างสตาประชาชนทั้งหลายก็ป้ากันสมน้ำนาสาบแช่งจนพวกเนรถีนั้นอายสถาญาติโยมถูกทุบถูกตีถูกไล่ออกไปจากที่นั้นนั่นเองในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระพุทธองค์ทรงประกาศว่าพระองค์จะไปจำพรรษายังดาสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกเนื่องจากว่าพระองค์ทรงระลึกว่าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาและพระนางประชาบดีพระนางยะโสธราหรือว่าพิมพาและพระราหุลราชกุมารตลอดจนพระประยุรญาติทั้งหลายผู้ใดบรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแล้วแต่ยังบ่ได้มีโอกาสสนองคุณของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาแต่อย่างใดเลยเนื่องจากว่าพระพุทธมารดาของพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติได้เพียง7วันอาหารว่าควรจะสนองคุณของพุทธมารดาให้สมควรแก่พระคุณพระองค์ทรงแสดงพระธรรมปิฎกพระธรรมพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดเวลา3เดือนเมื่อออกพรรษาพระองค์จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาสู่เทวโลกโลกมนุษย์ลงจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์ณประตูเมืองสังกัสสนครโดยมีขบวนเทพพยดาและประชาชนตามทรงเสด็จและรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติในวันเทโวโลหณะนี้พระองค์ทรงเนรมิตเทวดาและมนุษย์และสัตว์นรกสามารถมองหันซึ่งกันและกันได้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเทวโลกนั้นก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ประชาชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จและนำภัตตาหารมาถวายแด่พระพุทธเจ้าแต่มีเรื่องเล่าว่าประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จนั้นมีจำนวนมากบางพวกก็อยู่ห่างไกลบ่สามารถจะใส่อาหารลงไปในบาตรได้จึงปากันนำข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วโยนใส่บาตรจนกระทั่งเป็นประเพณีนิยมมาจนถึงปัจจุบันที่ต้องทำข้าวต้มรูปโยนวะใส่บาตรในวันเทโวโลหณะอันนี้เป็นเรื่องที่มาในพระธรรมอัตถกถาธรรมบทนะสัทธาญาติโยมเกี่ยวกับวันเทโวโลหณะเทโวโลหณะนะก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพระองค์ไปโปรดพุทธมารดาอยู่ไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงหมายถึงวันที่พระพุทธองค์ลงมาสู่โลกมนุษย์นั่นเองสถานหลังจากที่ไปจำพรรษาอยู่ที่หั่น3เดือนแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาจนพุทธมารดาได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอนาคามีในที่สุด
สถาอิปออิแม่ทั้งหลายก็วันพรุ่งนี้นะวันแฮม1ค่ำเดือนเกียงแฮม1ค่ำจะเป็นวันตักบาตรเทโวหลายวัดหลายวาเนาะอาตมาก็ได้รับทราบว่ามีการจัดกิจกรรมแบบนี้บางวัดเปิ่นก็จัดในวัดของเปิ่นถึงแม้ว่าวัดนั้นๆจะบ่มีบันไดสูงๆที่เหมือนกับเดินมาจากบนสวรรค์เดินจากบนลงมาจากสวรรค์อย่างที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงมาจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัสสนครนั้นสดาญาติโยมแต่ก็เปิ่นก็มีการจัดกิจกรรมในวัดวาอารามของเปิ่นเพื่อจะรักษาหีบห้อยวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เอาไว้ตั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหลายที่เนอสถานตั้งจังหวัดลำปางก็เช่นเดียวกันมีหลายพื้นที่ที่วัดทุ่งโป่งที่อาตมาอยู่ท่านพระอาจารย์สงวนสุปปาโสเพิ่นจะทำทุกปีสถานปาสถาญาติโยมทำทุกปีที่พระธาตุม่อนเวียงวัดทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในตัวเมืองจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามก็จัดกิจกรรมนี้วัดประตูต้นพึ่งก็มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวันเทโวโลหณะแล้วก็ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเนาะก็มีที่วัดอื่นๆสถาญาติโยมลองใครอยู่ใกล้วัดใดก็คงจะทราบข่าวจากวัดวาอารามของท่านก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เนาะส่วนอาตมาภาพวันนี้นะติดตั้งที่ได้เดินทางมาที่อำเภอดอยหลอก็จะมาร่วมกิจกรรมครับหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์ว่าที่รักษาการรักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหลอเนาะซึ่งได้เปิดจัดกิจกรรมนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วสถาอิปออิแม่ตั้งหลายที่วัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ไปร่วมจัดสถานที่เนาะอู้ได้ไปจ่อยเพลจ่อยพัดสถาญาติโยมผู้นำหมู่บ้านมัคคนายกปกแก้ววัดแก้ววาตลอดถึงสาธุชนทั้งหลายสนะสถาวัดพระธาตุดอยน้อยจ่อยกันเอาโต๊ะเอาอย่างมาตั้งสถาเก้าอี้โต๊ะเนาะเก้าอี้นี่เป็นถ้าจะประมาณสัก500ตัวหันจะได้ตั้งย้ายกันนะสถาเป็นแถวงามตึงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็โต๊ะเนี่ยโต๊ะที่สำหรับตั้งอาหารต่างๆก็เอามาตั้งไว้ย้ายหนตังหนตังก็ตรงเนี่ยดิสถาญาติโยมตรงจากวัดพระธาตุดอยน้อยตรงเข้าถนนซูเปอร์ของอำเภอดอยหล่อนี่สถาตรงเป็นถนนเส้นตรงไปเลยแล้วจากถนนนี่สามารถมองไปหันพระธาตุดอยน้อยเด่นตระหง่านอยู่เบื้องบนเหมือนกับลอยมาจากอากาศลอยอยู่บนฟ้าวันพุธบ่เจ้าสถาพระภิกษุสามเณรติดได้นิมนต์ไว้ก็จะเดินลงมาจากบนพระธาตุดอยน้อยลงมาสู่ลานตังลุ่มตีนดอยแต่เนาะที่บริเวณที่เปิ่นจัดเฮ้อสถาญาติโยมเอาอาหารเอาข้าวสารอาหารแห้งไปตั้งไว้ตลอดเส้นทางฟังถ้าเขาเดินออกมานะจากพระธาตุดอยๆก็จะอยู่ขวามือสถาญาติโยมอยู่ขวามือของพระสงฆ์สถาญาติโยมก็จะมีแถวเดียวเพื่อจะสะดวกในการเตะใส่บาตรถ้าสองแถวเนี่ยคนที่ขยมวัดที่จะมาฮับอันเอาของไปใส่ไต่ใส่ถุงนี่จะลำบากเนาะวันพรุ่งนี้เปิ่นก็จะมีกิจกรรมที่พระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สถาอิปออิแม่ภัยอยู่ใกล้เนอก็จะเจริญพรเชิญชวนได้มาร่วมกิจกรรมในคราวครั้งนี้กันมากันนักๆมากันได้หลายเป็นอุบายในการสร้างสมบุญญาบารมีเนาะการได้ฮื้อตานการได้รักษาศีลการได้ทำความระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังมนุษย์โลกเพื่อจะโปรดมนุษย์ต่อไปหลังจากที่ไปจำพรรษา3เดือนแล้ว
เราก็ควรที่จะระลึกถึงวันนี้ความสำคัญในวันเทโวโลหณะไปทำบุญตักบาตรการตามวัดวาอารามต่างๆที่ได้ที่เพิ่นได้จัดกิจกรรมเนาะสถาอิปออิเมททั้งหลายก็จะแบ่งปันเวลาแห่มรอบหนึ่งสาวนาฬิกา41นาทีเพื่อจะให้สถาญาติโยมแต่ละที่ละแห่งแจ้งมาเนาะโทรมาแจ้งว่าวัดวาอารามของท่านนั้นมีกิจกรรมนี้ก่อท่านอยู่ที่ไหนนะอนุญาตให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประกาศข่าวสารงานบุญของวัดของท่านได้นะในเวลาที่ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาเนาะศรัทธาญาติโยมจะประกาศประชาสัมพันธ์โอ้กฐินของข้าเจ้าวันนั้นวันนี้เนาะอ้าวก็เจริญพรได้นะเจริญปอนคนบ้านไก่อยู่หิมกันนี่แล้วจอมตองน้ำรัดจอมทองจ้ะจ้าเจ้าว่าไปวันนี้ได้ไปออกกระแสวัดแต่หืมลูกเอาใส่ซีเลงไปโอ้ดีค่ะเอาใส่ซาเลงไปแหละดีแล้วดีค่ะไปเมื่อเช้าเขาใส่ซาเล้งไปหน่อยกินข้าวตอนแล้วกับไหมต่อกันไปหลอบเดียวกับพอเดียวอีทจะไม่จมเจ็บพันเจ็บนี่เห็นไหมกันเนาะซ้ำขี้จมเนี่ยบัดนี้ไปเอวหาเจอหน้าวันผูกแล้วจากพระถัดด้อยน้อยก่อนแล้วก็ไปอู้กันอู้กันที่วัดว่าถ้าท่านมาไม่ได้นะบอกขอกรรมนี่ได้การได้การถึงมีเวลามาหามันอยู่เนี่ยกะเดี๋ยวจะมากฐินเนี่ยกะกฐินวัดเรามณฑาทิพย์นี่วันที่9กฐินวันที่9วัดปากกลางเจริญวันที่10วัดเรามณฑาทิพย์น่ะก็จะมาอยู่ครับเดี๋ยวจะไปเอาหาเนอช่วงกฐินนะเนาะจ้าสาธุบุญทั้งสานะแม่นาจ้าสาธุจ้าเอาไปน้องลำปางโอ้ลำปางก็ได้ยินกะแม่น้อยท่าอาสานี่แล้วฟังจากดารุณีฟังอยู่ชัดดีเนาะดารุณีลำปางชัดดีจ้ะโอ้ขอบคุณนี่แม่เนอวันผูกไปไหนก็วันนี้เสียงแข็งแรงดีนี่สุขภาพดีกะผูกแต่เข้าโรงพยาบาลมาแล้วโอ้แข็งแรงเลยวันเดียวเข้าโรงพยาบาลเห็นแล้วไปเติมเลือดไปเติมเลือดกะจ้ะโอ้ยไปให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้เนอะเออแม่ก็มีอาการนะท่านเอ้ยสาธุเดินทางอยู่พุ่นแหละเจ้าไอ้แม่อยู่วัดปากตังเจริญนะอยู่ตัวท่านเนาะอยู่ตัวท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าสาธุบุญฮักษาเนอะเจ้าเอาไปเจ้ซ่อนก่อนแม่ฉลาดอยู่เจ้ซ่อนให้สารท่านมาหาเจ้าเราได้ไปหาสักกรรมเขาสลากวันนั้นน่ะท่านปุญญาเกียวนี่วันวัดบันเกียวนี่วันที่23ที่23เจ้าแม่เจ้าไปเอวเนอะเจ้าอาจารย์เสน่ห์กาหลงเจ้าสาธุสาธุท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงวัดบันเกียวเจริญปอนแม่วิอินแม่สาสมาทอดมหาเสียงวังอารมณ์ดีไม่ไว้ไปวางมาแล้วเนี่ยไปสวดกรรมฐานโอ้ดีเอาสวดให้ฟังสักหน่อยละกรรมฐานนี่เอวังเมสุตตังเอกังสวายังพระภาวะกะโอ้มันโอ้สวดหมดบอกให้ออกภาษาแล้วให้เมเสียงตั้งหน้าสิเนี่ยนะไปว่ากันนะไปออกพวกกะไปออกอันเดินหยีเป็นพวกกะเอาว่าถ้ามีคู่ค่ะเขาจะมีคู่กันจ้อนกันไปกับจ้อนกันไปกับรวมใครออกกันข้อที่4นี่ก็จะตากระถิ่นกระถิ่นกรุงเทพจะมา
ปัจจจะอันจะตามสังฆโอนวันเดือนวันที่9ธันวาคมนะก็จะเอาหนุนเหมือนท่านพระครูมาละอ๋อจ้าจ้าจะเอามาวันที่6จ้าเอออย่างไรก็อู้กันเนาะบอกไว้ใครๆบอกทางตามสัตว์ตู้แม่สาธุสาธุเอ้ามีเบอร์ใหม่สดมานี่1เบอร์9289จากที่ไหนจ้ากิวันท่านคะเนนี่กะเจ้าวันนี้แม่ไปวัดตื่นมาค่ะเจ้าโอ้แม่ยังนี่แม่ยังเดี๋ยวเจอกันท่านพลาวันตรงปีไงเจ้าลืมไปแล้วอ่ะ8099เนาะโอเคจ้าๆๆปะกันแล้วเนาะจำหน้าได้อยู่จำหน้าจำสร้อยได้อยู่ไปเนอะจะไปห้ามตักกันแหมเน้อจะมากระถินไปกระถินท่านอาจารย์ชนีกาหลงเจ้าวันนี้ก็อยู่วัดทั้งวันเลยตั้งแต่เจ้าถึงขลังเลิกมาเนี่ยเจ้าดีแล้วขอบคุณนี่แม่เน้อเจ้าสาธุอ่ะนี่กำลังใจครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมไปวัดไปว่าเจริญพรแม่บัวคำเมืองฝันแม่บอกตามหนึ่งนอนขี้เล็กมองสารเจ้าเออแม่งอนขี้เล็กเจ้าอยู่เอาเออแม่หัวคำสบายดีเนาะไปวัดด้วยพุ่นกอจะเจ้าวันคำเยอะก่อนอิ่มแล้วมาเช้ากินเออกัดบุญกันนี่เฮ้ยอิ่มบุญกันนี่ฮะเอออิ่มบุญด้วยอิ่มหอนึ่งด้วยฮะอิ่มบุญด้วยอิ่มหอนึ่งด้วยอืมสาธุสาธุเจ้าเออเจ้าเออมีกฐินวันใดแม่งอนขี้เล็กมันที่เขาเจ็บเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญตัวหน้าคนแม่บัวคำจ้าบ้านกลางคนน้อยกับแม่เอ้ยบ้านใหม่วังมนเจ้าไปสาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าอีแม่ว่ายังได้เจ้าโอ้ดี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 แล้วสั่งสมเอาบุญไว้กระถินเจ้าโอ้เช้าห้าดีดีดีเช้าห้าวัดใหม่วังมดแม่ก็ตรงกันเนี่ยนะแต่ว่าอันแต่ว่าก็ได้อันมีเวลาบอกให้ลูกก้าใครได้อันเดี๋ยวก็หมายเด็กบ้านซีวัดบ้านทศพิษน่ะโอ้เดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนบอกให้เจ้าตอนนี้มีเวลาคนที่โอ้กูผ่านแล้วเนาะว่ะเจ้าอันกระถินว่าน่าจะมาเอวพอดีมันได้ไปอันตรงกันเนี้ยว่าอันจะรวมบุญไปสักน้อยไอ้นั่นโอ้ชักสามเจตนาบุญเจ้าสักหมื่นสองหมื่นกับพ่อคำต้องนักไหนเนี้ยเอาหมื่นกีบเนาะหมื่นกีบเนาะสาธุสาธุขอบคุณแม่ล่วงนะบุญรักษาเจ้าไปสาเจ้าแม่จันฟ้องแจงโฮมสายลุดไปเนื้อเอ้าแม่จันเดินสายบ้องจันเป็นวันผูกไปทักบาทดอยน้อยด้วยกันเนอก่อนหน้าฝนลงบาทบาทมันอีได้ไปวะถ้าฝนตกไปแน่นอนฝนตกกามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ตกปีฟอกโอ้ยมีเขาเปิดอู้โทรมาหาเขาจะคืนแล้วว่าวันผูกมันตกอีกว่ะของเงินเจ้าเดียวนั้นมาตกขอชักเจ้าเตอร์เนาะสะดวกสบายชักเจ้าเตอร์เตรียมครัวไว้เรียบร้อยแล้วเออไฟไม่ฮับอีกไหม
อ๋อมาไปโดยแม่นงโอ้เจ้าเจ้าอ่ะป้ากาป้าไปสูงด่าวันผูกเจ้าออกงานรายการถึงตีสี่เกิงแล้วก็ฟังหล่นไปอันดอยน้อยอาจารย์จะไปถ่ายทอดพุ่นแฮมวันผูกก็ถ่ายทอดเป็นเรื่องงานน่ะจะเอาเครื่องเฮาไทยทอดดีกว่าก็ต้องหีบไปจะเอาดีๆหมู่ติ๋มได้ไปก็ได้ยินได้ฟังก็เหมือนได้หันเหมือนเจ้าแม่สาธุบุญแห่งสายโยเจ้าโอ้จิตจิตไปวัดกันติ่งวันนั้นบอกแล้วว่าแม่ทำเงินที่ร้องสองหกเจ็ดหกเนาะดีแล้วเดี๋ยวจะบันทึกไว้กับวันนั้นวันนั้นใช่เครื่องได้โทรนี่ฮะวันนี้มันบันทึกว่าเป็นแม่ทองเงินน่ะครับขอบคุณนี่แม่ลายๆเด้อครับสาธุสาธุมีโอกาสปะกันครับขอบคุณลายๆเจริญพรโยมแม่ลาเวียงป้าเป้าแม่ลาพรไปวัดตรงนี้เจ้าทำได้โอ้ไปวัดเลยจะล้างเลยนี่ดอกโอ้เจ้าไปสวดมนต์เนาะเปิ่นมีอันนั้นเปิ่นมีปวารณาก่อนนี่มีกระเดาคนเท่าหนาเข้าท่าดีนี่เออเขามีเพราะว่าจุ่มหลานเขาวัดน่ะดีละดีละดีละจุ่มหลานเขาวัดนี่ดีใจนี่จ้ะโอ้ดีมูปนานเขาเนาะไปเนาะยาวก็หนาสตาร์หลายหลายอ่อนก็มีจ้ะโอ้ดีละอีเมสัตว์เนื้อวันที่ห้าว่ายังไรก็จะไปเอวคะต้องฉันได้ไปนะจุขันดีใจจุขันดีใจเขาเนื้อวันที่ห้าจะไปเอวันสุขสันต์วันจันทร์ก็ดีด้วยก็ดีด้วยติดจวนนี่นะแล้วก็เจ้านี่วันที่สามเนี่ยมันเจอเจ้าที่สามโอ้ไปจัดด้วยกันพุทธทำใส่บาตรด้วยกันพุทธขอบคุณนะเวลานะเจริญพรสาธุเจ้าสาธุเจ้าอยู่เวียงป่าเป่าข้างเวียงป่าเป่าอยู่แม่นางคำไอ้เจ้าฟังอยู่นะเนี่ยฟังอยู่ก้ารับแล้วก้าเด็กแล้วลูกมารับแล้วมารับกำเตือกดมนแล้วก็ขึ้นมาโฟนอีแม่ไปวัดก่อนนี่ไปจ้ะดีไปมาได้อ่ะวันออกวันสายจะทำวันสายจะทำดีแล้วดีแล้วอันนี้เขาลำปางมาออกเก่งเลยออกวัดไปตะวันตะวันนี่ตะวันแรงนี่มานอนนี่นอนตะคืนนอนวัดปากตางเจริญวันนี้ปากตางเจริญวันผูกกับปิกลำปางแล้วได้2 คืน 2 คืนได้2 คืนขอบคุณอีแม่ขอบคุณหลายๆนะจ้ามีเวลาจะไปตัวพนาบุญตัวนะเจ้าโยมแม่วัดบ้านแม่นี่ก็ตักลงบาทเจโมอ่ะดีกะถ้าไปได้ก็ไปเนอะคนตักกูปีดีแม่ก็ไปกูปีวัดศรีสุพรรณนะคะวัดศรีทวารเนาะศรีสุทวารจ้าจ้า
สาธุบุญด้วยนะครับสายพี่น้องแจ่มหอมกันเนอะสาธุสาธุลงมาแจ่มหอมหน่อยหนึ่งแม่ฟองจันจันฟองพวงดอนแจ่มหอมมัดลำปูนเชียงใหม่ก็มัดใส่ยังมีเปลี่ยนเอาหลายลุกมาวันที่5ไปเนอะวันเกินนะวัดตรงโปงนะมีของแล้วฮะลงมาแหกจ้ะเอาเห็มหรอเอาไล่ไล่นี่เห็มแล้วไก่แม่ซื้อรถให้ตู้กะจะไปห้ามอ่ะอันนี้รถเต๋ว่ะไปแล้วถ้าแม่ซื้อรถเธอก็จะไปห้ามแม่มันเดี๋ยวซื้อรถให้ลูกเบาอย่าเอาไปไหนห้ามอ่ะพอการมาห้ามก็ไปแล้วแม่ตาเขาสบายดีก่อนแม่แม่ตาสบายดีก่อนแม่ตาอยากไปสบายแต่ว่าน่าไปกินปลาตลาดตัวเจ็ดหัวอืมคิดถึงหันมันเป็นพยานหนังมากเออถ้ามีเวลาจะไปเอวหันเนอะมีเวลาถ้าผมได้ผมว่าเวลานี่ชอบอันยักษ์ตะโอ้นี่หรอไอ้อิดหอดแล้วก็ไปอิดใครไปแอวหาปอเอแม่ก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมอ้าวสาธุขอบคุณเอแม่ดวงใจเนอจ้าอ้าวขอบคุณศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่โทรมาให้กำลังใจอาศัยฟังจากศรัทธาญาติโยมตัวเองเนาะถ้าโอ้คนเดียวยาวไปมันเสียงมันมีมันจะมดมันจะเสียงเดียวแห่มชั่วโมงหนึ่งจะมีอย่างอู้แห่มแล้วแสดงก็เอาเป็นว่าชั่วโมงนี้เนาะอาตมาภาพชั่วโมงนี้เนาะแสดงญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ขอบคุณกับแสดงญาติโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็ชั่วโมงต่อไปก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะเพราะสองชั่วโมงนะที่เขาจะอยู่ด้วยกันมีเพลงบ่มีเพลงใหม่คือสตาฟังเนาะขอเอาเพลงเก่าเนี่ยเนาะเพลงประจำเนี่ยเจเจมันหมอใส่ไว้เพื่อนนัดน่ะอันนี้เครื่องของงานท่านอาจารย์พระครูเพื่อนนักจัดขอเพลงเก่าเนี่ยเนาะดอกบัวบูชา